กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ใครกำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆเองก็ตามค่ะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB นะคะมาแนะนำด้วยนะคะต้องบอกว่าตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมรวมไปถึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้สามารถปรับสมดุลร่างกายได้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาอาการปวดเมื่อยต่างๆนะคะปวดศีรษะนอนหลับไม่สนิทนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าใครที่นะคะอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์มากๆเนี่ยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้ก็จะช่วยปรับในเรื่องของระบบการไหลเวียนของโลหิตได้เป็นอย่างดีหรือว่าใครที่นอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนะคะถ้าเกิดว่าสวมใส่ในช่วงกลางคืนแล้วเนี่ยเช้ามาจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นนะคะลดอาการเหนื่อยล้าแล้วก็รวมไปถึงสมองปลอดโปร่งด้วยนะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB นะคะก็มี2ลายด้วยกันนะคะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีนะหมายถึงความสุขสวัสดิ์หรือว่าโชคลาภนี่เองส่วนใครที่สนใจนะคะจะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อสักนิดหนึ่งมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนหรือว่าท่านไหนจะพูดคุยกันข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดก็ต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันแล้วก็ขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นจะได้มีการพูดคุยอย่างละเอียดมากขึ้นค่ะมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าท่านแรกนะคุณอ้อค่ะ23มีนาคม2520นะคะเวลาเกิด 04:00 ตรงฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามว่างานตอนนี้เป็นอย่างไรเหมือนจะไม่มั่นคงค่ะทำบริษัทอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39นะครับจังหวะเวลาในเรื่องของงานเอาอย่างนี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือหาสิ่งใหม่ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งทิศทางในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ต้องบอกว่าแนวโน้มดีขึ้นด้วยฉะนั้นช่วงนี้ถ้าอยากจะหางานก็เริ่มลงมือทำซะนะครับด้วยความสบายใจ SMS ต่อมาค่ะคุณบีสนะคะ13พฤศจิกายน2536เวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมา9โมงนะครับโคราชนครราชสีมาตรงกับวันเสาร์นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าในเรื่องของความรักครอบครัวเป็นอย่างไรปีจรนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง23 อย่างนี้ครับถ้าหมายถึงความสัมพันธ์กับสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในครัวเรือนเนี่ยย่าง23ย่าง24เนี่ยประคับประคองหน่อยมีโอกาสจะเกิดปัญหาความขัดแย้งในแง่ของคนรักเองนะครับเพียงแต่ใส่เกียร์ถอยหลังนะครับประนีประนอมผ่านได้ส่วนสภาพคล่องดาวการเงินปีนี้จริงๆแล้วก็ไม่เด่นแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นเสียหายเพียงแต่ว่าช่วงประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยวางแผนให้ดีนะครับมีโอกาสสะดุดมันตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจรัสพันธ์นะคะ25สิงหาคม2518ค่ะเวลาเกิดตี5ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ค่ะตอนนี้ไม่ได้ทำงานนะอยากทราบงานที่ถูกชะโลกค่ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะคุณจรัสพันธ์ของคุณเนี่ยซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อถวายภิกษุสงฆ์สามเณรสำหรับใช้ในการปลงผมนะครับ8อันนะหรือ8ด้ามก็ได้ย่าง41กลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาเดี๋ยวนะครับอันนี้อาจจะไกลตัวไปสักหน่อยฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาอันนี้ดีเกี่ยวกับพวกยานยนต์เครื่องจักรกลอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าเป็นตัดผมก็เน้นตัดผมชายหรือถ้ามีฝีมือเกี่ยวกับงานซ่อมพวกเสื้อผ้า
แก้ไขเปลี่ยนทรงปะชุนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เด่นอันนี้ฝากพิจารณาแต่ว่ากลุ่มแรกที่ผมเรียนว่าดีนั่นน่ะเรื่องพวกกีฬาเครื่องจักรกลยานยนต์ช่วงอายุย่าง41นี้ยังไม่ให้ทำครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณนัทค่ะเกิดวันที่21มีนาคม2509เวลาเกิด 3:00 กว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์โชคลาภสุขภาพครอบครัวดวงชะตาทำบุญอะไรดีเกิดคืนอาทิตย์ค่ะครับก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเหมือนกันปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุให้คุณซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะถวายวัดส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ต้องดูกันที่พื้นชะตาเป็นหลักจันทร์กับศุกร์เสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บกลุ่มแรกนะครับก็จะเน้นพวกเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิปสีดวงกลุ่มที่2เน้นในเรื่องของระบบสืบพันธุ์คออักเสบส่วนครอบครัวปีนี้กาลีนะครับนะถ้ามีคู่ประคับประคองบางคนเขาแยกห้องนอนในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่ปีนี้ผ่านนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแหนะคะ30เมษายน2505เวลาเกิด 18:00 น.กว่าๆสุขภาพโชคลาภครอบครัวแล้วก็ถามเรื่องบุตรการทำบุญไม่ได้บอกวันค่ะตรงกับวันจันทร์นะฮะถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งเข้ามาถามใหม่โชคลาภไม่เอานะฮะความรักความสัมพันธ์กับครอบครัวปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านถ้อยทีถ้อยอาศัยส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีนี้เน้นการไถ่ชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังศรัทธาลัคนาจังหวัดตรังค่ะตรังนะครับสักครู่ช่วงเวลาเกิดก็6โมงเย็นนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุล SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบุญญาพรค่ะ13มีนาคม2524เวลาเกิด 3:00 ถึง 4:00 ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ครับอาชีพที่เหมาะสมคืออาชีพอะไรก็ยังเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์ถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพถือว่าดีนะครับก็อาจจะหมายถึงนวดแผนไทยก็ได้นะครับทำพวกสวนสมุนไพรน้ำสมุนไพรการศึกษาโหราศาสตร์ตลอดจนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังฆภัณฑ์แต่ปีจร นี้นะครับฝากระวังอุบัติเหตุอีกหนึ่งท่านนะไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปฏิวัติค่ะ27กุมภาพันธ์2507เวลาเกิด6โมงตรงวันพฤหัสบดีออกรถใหม่ได้หรือเปล่าวันไหนดีทำบุญอะไรดีคะแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมด้วยเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดแล้วกันนะอีกไม่กี่วันสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับซึ่งพันธุจะเป็นอายุก็มีโอกาสได้มาในเรื่องของยุทธยานพาหนะดูในช่วงท้ายรายการเลยผมจะบอกไว้ชัดเจนว่าในแต่ละเดือนนั้นมีวันมงคลวันไหนนะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยขอให้เว้นวันมงคลไหนที่บอกถ้าตรงกับอังคารหรือเสาร์ไม่เอาให้ใช้วันอื่นการทำบุญเสริมปีจรนี้หลังวันเกิดนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านนะที่ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับก็ถ้าร่างกายไหวนะไปบริจาคโลหิตได้ก็ดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่7กันยายน2523ค่ะเวลาเกิด 13:00 น.ตรงวันอาทิตย์ความรักครอบครัวหนี้สินแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะสภาพคล่องปีนี้ถึงพอจะมีขาเข้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนแต่ในแง่ของภาระหนี้สินยังเป็นปัญหานะครับก็จัดการให้ดีและถ้ามีสภาพคล่องอยู่ในมือพยายามเคลียร์ซะการทำบุญเสริมปีนี้ทำบุญลงศพนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์กับคู่ถ้าโสดจะได้เจอนะครับถูกใจด้วยถ้ามีคู่เนี่ยถึงจะทะเลาะถึงเถียงกันหนีกันไม่พ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเฉลิมชัยค่ะ26กรกฎาคม2524นะคะเวลาเกิดประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มตรงวันอาทิตย์การงานการเงินสุขภาพปีนี้จะได้สละโสดหรือเปล่าคะตอนนี้วงกลมตกปัตตานีกันแล้วแต่นะครับคืออย่างนี้โครงสร้างความสัมพันธ์ของคนสมัยโบราณกับปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าปีนี้ใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวถ้ามีความพร้อมเจรจาพูดคุยก็ไม่ขัดปีนี้ไม่ได้มีเกณฑ์ต้องห้ามนะฉะนั้นก็ดูความพร้อมแล้วก็ลองพิจารณาในเรื่องของเรื่องงามยามดีที่เหมาะสมที่จะนำมาฝากในช่วงท้ายนะเอาเป็นว่ามีความสุขดีนะครับส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็เหมือนกับ SMS เมื่อหัวเบรกแหละนะพวกทางเดินอาหารซีสพวกนี้เบาหวานอีกกลุ่มหนึ่งเกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพระบบสืบพันธุ์นั่นแหละครับ
SMS ต่อมาค่ะคุณเอกค่ะ28ตุลาคม2521ค่ะเวลาเกิดตี 4:04 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์การงานการเงินแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับระวังมีปัญหากับเพื่อนฝูงพี่น้องนะโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานนะครับสภาพคล่องของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง38ทั้งงานทั้งเรื่องของภาระหนี้ถ้ามีถ้าไม่มีระวังจะมีนะครับ อย่างนี้ของคุณช่วงย่าง38เน้นการทำทานกับเด็กเล็กๆนะช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสพวกนี้สำคัญที่สุดครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออภิญญางอนสวรรค์ค่ะคุณอภิญญาวันนี้ปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่31ธันวา2515ค่ะครับเกิดกี่โมงคะประมาณ5โมงถึง6โมงเย็นค่ะ5ถึง6โมงเย็นวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นะส่งท้ายปีเก่าเลยนะวันเกิดสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเคยคุยกันหรือยังครับไม่ค่ะแต่ว่าได้ดูรายการตั้งแต่ปี2553ค่ะโอ้นี่เขาต้องบอกว่ารุ่นแรกนะวันนี้รุ่นแรก3รุ่นแรก7โมงนะคะใช่เพราะตอนนั้นจะได้ดูตอน4ทุ่มกว่าค่ะคือรีลันช่วงรีลันหน่อยอันนี้เชื่อเลยว่าของจริงเป็นรุ่นแรกของจริงเลยครับอ่ะวันนี้จะคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเชิญครับค่ะอยากถามอาจารย์ว่าลัคนาราศีอ่ะค่ะอาจารย์เกิดจังหวัดไหนคะศรีสะเกษจ้ะศรีสะเกษค่ะศรีสะเกษเวลาเกิดทราบแค่ประมาณใช่ไหม17-18ค่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยวหรือไม่ก็มีโอกาสจะเป็นได้ของคุณมั่นใจว่าเลย5โมงครึ่งไหมหรือไม่รู้เลยเพราะว่าพ่อบอกว่าประมาณสัก5โมงกว่าค่ะเพราะว่าแม่เดินกลับมาจากนานะคะว่าตอนเย็นๆนะคะแต่ตะวันยังไม่ตกดินนะคะอาจารย์สักครู่ครับก็แนวโน้มนะครับมีโอกาสที่จะเป็นคนลัคนาราศีกรกฎนะคือกรกฎในช่วงถอยหลังกลับไปสักปี2ปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ถูกไหมโดยรวมอ่ะถึงจะคือยังไงโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะมีบ้างนะสภาพคล่องอาจจะช็อตบางช่วงแต่ก็ไม่ถึงขนาดติดขัดอะไรโดยรวมถ้าทำงานทำการอะไรก็ไม่ค่อยมีปัญหาลัคนาของคุณเนี่ยน่าจะเป็นกรกฎแล้วก็พื้นฐานนิสัยของคุณเนี่ยขี้ใจอ่อนขี้สงสารนะครับแต่ว่าบางครั้งสงสารจนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนอันนี้เตือนไว้นะครับใช่เลยค่ะอาจารย์เยอะมากตอนนี้ทำงานหรือเปล่าไม่ค่ะอาจารย์ไม่ได้ทำงานค่ะพอดีกลับมาอยู่ศรีสะเกษอะค่ะอาจารย์ก็คืออยู่บ้านมากค่ะก็ไปดูเกษตรอะค่ะเป็นคือนานะคะอาจารย์คือถ้าถามว่าดวงเนี้ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาชีพเกษตรโดยตรงก็ไม่ค่อยเด่นนะมีคนช่วยดูไหมครับหรือว่าคนอื่นทำเป็นหลักไหมครับใช่ก็มีพี่สาวอะค่ะดูให้ค่ะเราก็แค่แบบคืออย่างนี้ดวงเนี้ยพูดแล้วอย่าโกรธกันก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วถ้าคุณอยู่ในสถานะที่ไม่ต้องทำอะไรดูแลครอบครัวได้ผมก็ถือว่าดีนะนะงานหลักๆโดยเฉพาะพวกเกษตรเนี่ยคุณก็เป็นแค่กำลังเสริมพวกนี้จะดีกว่าแต่ถ้าถามว่า ถ้าอยากจะลุกขึ้นมาทำงานเป็นเรื่องเป็นราวหรือทำเป็นอาชีพเสริมอันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับถ้าเกี่ยวข้องกับลักษณะพวกงานด้านการขายตรงอะไรพวกนี้พอได้ไม่ต้องลงทุนแต่ควรจะทำกับพวกองค์กรต่างชาติพวกขายประกันขายโปรดักต์พวกความงามพวกสุขภาพพวกเนี้ยพอได้ค่ะถ้าอยากทำแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ว่ากันค่ะอาจารย์จ้ะแล้วเนื้อคู่คะอาจารย์อยู่คนเดียวได้ไหมล่ะดีกว่าอยู่ค่ะนะครับถ้ามีล่ะคะอาจารย์ไม่เพราะว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูนะมีกาลีจี้ด้วยที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เสียเปรียบนะก็ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักถ้าอยู่กับใครนานหน่อยก็มักจะมีปัญหาปากเสียงอยู่แล้วร้อนนะก็ดวงนี้จริงๆอยู่คนเดียวได้ดีกว่าผมพูดจริงๆครับแต่ปีนี้จะมีเข้ามานะในช่วงอายุย่าง44ค่ะแต่ว่าแฟนมีแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าคือจะอยู่ห่างกันค่ะคือเป็นต่างชาติถ้าอยู่ห่างก็จบสมรูปก
าลีแปลว่ามีปัญหาหรือว่าอยู่ห่างไกลก็ได้แต่มันก็ไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่โดยองค์รวมนะในเรื่องของความรักก็อย่าไปคาดหวังอะไรเชื่อไหมถ้าอยู่ใกล้กันน่ะจะมีปัญหามากกว่านี้ผมพูดจริงๆใช่ค่ะอาจารย์ชัยครับแค่3เดือนนี่ก็โอ้บางทีก็อยู่ด้วยกัน3เดือนนี่ก็บางทีก็น้ำเสียงพูดเหมือนเบื่อนะเนี่ยบอกโอ้3เดือนนี่ก็แย่แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจ้ะแล้วทำคอนเสิร์ตมั้ยคะอาจารย์ปีนี้ทำที่ศรีสะเกษมีโรงพยาบาลที่เขารับบริจาคซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์มั้ยครับเดี๋ยวต้องตรวจดูค่ะหรือจะเป็นลักษณะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาก็ได้ครับโอเคได้ค่ะจ้ะสุขภาพระวังระบบภายในสตรีนะแล้วก็ดูในเรื่องของพวกน้ำตาลนะครับหรือว่าไปเช็คร่างกายผมห่วงเรื่องซีสนะอ๋อเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาค่ะอาจารย์นะไอ้กลุ่มที่ผมพูดเนี่ยจะเป็นปัญหาในระยะยาวฉะนั้นปีละครั้งอย่าประมาทครับอาจารย์ค่ะใช่อาจารย์โชคลาภพอมีไหมคะอาจารย์เสียงโชคไม่เอาครับไม่เด่นเลยครับอ๋อเหรอคะอยู่เฉยๆดีที่สุดอะไรนะครับแล้วลูกชายคะอาจารย์พอพึ่งได้ไหมมีกี่คนฮะคนเดียวค่ะอาจารย์บุตรเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองพอสมควรนะครับนะฉะนั้นอย่าไปจุกจิกอย่าไปจุกจิกเขาและใช้การแสดงตัวอย่างให้เขาเห็นนะจุกจิกมากจะมีปัญหาในเรื่องของการอบรมสั่งสอนแน่นอนฮะค่ะใช่นะครับค่ะจ้ะโอเคเนาะขอบคุณนะที่ติดตามกันมาตั้งโอ้นี่กำลังจะเข้าปีที่7แล้วนะครับใช่ค่ะก็จะโทรไปเหมือนกันค่ะบางทีก็ไม่ค่อยได้นั่นค่ะแต่พอจะออกจากบ้านต้องดูรายการก่อนว่าวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคุณวาสิตาค่ะอ่านไปแล้วคุณอิทธินะ25 กรกฎาคม 2533เวลาเกิด 18:30 น.พุธกลางคืนการงานกับโชคลาภเป็นอย่างไรค่ะพุธกลางคืนปีนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของงานเอกสารนะครับแล้วก็จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้เพราะประเด็นอย่างที่ผมเรียนนะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณชมบุญค่ะ31 มกราคม 2540เวลาเกิด 14:12 น.วันศุกร์จบม.6 ค่ะสอบตำรวจได้ไหมเรียนต่ออะไรดีแล้วก็ถามเรื่องของอาชีพด้วยพยายามนะเอาอย่างนี้ปีจรเนี้ยถ้าคุณเตรียมตัวดีๆก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดปีนี้ยังไม่ได้เนี่ยก็พยายามนะเพราะว่ากลุ่มอาชีพที่คุณอยากจะทำนั้นถือว่าเด่นมากในพื้นชะตาของคุณนะครับของคุณย่าง20เนี่ยให้คุณซื้อข้าวสารถวายวัดนะฟังให้ดีถ้าปีนี้ไม่ได้ปีหน้าลองอีกรอบหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมจิตนะคะ8 พฤษภาคม 2508ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3 โมงถึง 4 โมงเย็นนะวันเสาร์โชคลาภการเงินการงานแล้วก็อนาคตค่ะโชคลาภนะครับตรงกับวันเสาร์ด้วยพื้นชะตาและปีจรไม่เชียร์และปีนี้ดาวการเงินคุณเสียด้วยนะฉะนั้นอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียทรัพย์ให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะครับงานแต่งานปีนี้ทายดีครับจะมีคนซัพพอร์ตให้การสนับสนุนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสุจิตรานะคะ10 เมษายน 2535ค่ะเวลาเกิด2 ทุ่มวันศุกร์คู่ครองกับการเงินเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับอีกหนึ่งท่านนะฝากระวังอุบัติเหตุกับภาระหนี้สินและเพชรที่สำคัญพยายามอย่าสร้างศัตรูนะอลิกาลีเนี่ยกู้ใครก็ลำบากให้ใครกู้ก็ตามคืนยากนะของคุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8 ตัวและฝากระวังปัญหาสุขภาพพวกกล้ามเนื้อและก็อุบัติเหตุด้วยครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ